อีกหนึ่งงานมหกรรมยานยนต์ระดับโลกมีรถแนวคิดและรถเด่นที่น่าสนใจติดตามได้ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์ผมกับผมเติ้ลครับและวันนี้ครับผมก็มาจัดรายการคู่กับจูนครับใช่แล้วค่ะเติ้ลเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษนั่นเองเพราะว่าเรานะคะมีภาพควันหลงนะคะของงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันนะคะอิ่มจุใจทั้งข้อมูลทั้งภาพตลอดเต็มทั้งรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะครับผมงั้นตอนนี้เราไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเริ่มกันกับงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งล่าสุดครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนในยุคที่เฟื่องฟูสุดๆนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเราพูดได้เต็มปากนะครับว่างานมหกรรมยานยนต์โตเกียวเป็นงานแสดงรถยนต์ที่มีความเป็นอินเตอร์สูงที่สุดครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่งานนี้นะคะเขามีค่ายรถเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างหลากหลายค่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาหรือว่าในโซนของยุโรปก็ดีโอ้โหเยอะมากค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากความสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงตลาดรถยนต์ในเอเชียเนี่ยมันย้ายจุดจากประเทศญี่ปุ่นไปอยู่ที่ประเทศจีนทำให้ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เรารู้กันใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากงานรถที่เราได้รายงานไปเมื่อปีก่อนๆนะเพราะว่าค่ายรถยนต์เนี่ยคือเขาก็เริ่มที่จะถดถอยเนาะไม่ได้มาร่วมงานกันอย่างมากมายเหมือนเช่นปีแรกๆที่เขาได้จัดแสดงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยในงานของเขาแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการรายงานผลของเราอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศและรถสวยๆจากงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือน Toyota E-Transรถคันนี้นะคะแทบจะไม่มีรายละเอียดอะไรให้รับชมเลยค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นก็มีเพียงว่าเป็นรถอนาคตที่ออกแบบสำหรับการแบ่งกันใช้งานซึ่งสามารถขนส่งได้ทั้งคนและสินค้ามีอยู่แค่นี้จริงๆค่ะซึ่งตัวถังยาวแค่ไหนกว้างเท่าไหร่วิ่งได้ยังไงวิ่งเร็ววิ่งช้าขนาดไหนสารพัดสิ่งที่ผู้คนอยากจะรู้กลับไม่ยอมบอกที่พอจะคาดเดาได้เองนะคะก็ไม่น่าจะผิดก็คือเป็นรถขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆค่ะไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆและคงจะเป็นรถที่วิ่งได้ทั้งแบบต้องมีผู้ขับและไม่ต้องง้อผู้ขับรูปทรงองค์เอลตัวถังที่ดูบึกบึนมากเห็นได้ชัดนะคะว่าตั้งใจจะออกแบบเพื่อให้มีห้องโดยสารที่กว้างขวางและใช้พื้นที่ได้มากส่วนหน้าตาก็ดูดีและแปลกไปจากรถทุกรุ่นทุกแบบที่ค่ายนี้เขาผลิตขายปัจจุบันค่ะคงเป็นเพราะการจัดงานในบ้านรวมทั้งใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของตัวเองเป็นพื้นที่จัดงานด้วยนะครับยักษ์ใหญ่ของเมืองยุ่นจึงทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่มีการจัดงานหลายรูปแบบแล้วก็หลากรูปลักษณ์เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้คนที่เข้าชมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีของยานยนต์ยุคใหม่ได้อย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆเทคโนโลยียานยนต์ที่วิ่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับหรือเทคโนโลยีการแบ่งปันกันใช้รถเฉพาะรถแนวคิดที่ติดตั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ Toyota นำออกแสดงนะครับนับดูแล้วไม่ต่ำกว่าเลข2หลักครับซึ่งพอเห็นของจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าทึ่งมากแต่แย่นิดนึงครับเพราะว่าข้อมูลทางเทคนิคยังไม่ถูกประกาศเลยนะครับข้อมูลโดยตรงที่ได้จาก Toyota ก็มีอยู่แค่สั้นๆนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่นั่งเดี่ยวยุคอนาคตที่อำนวยให้ทั้งการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายระดับสุดหรู
ระหว่างการเดินทางนะครับผู้โดยสารที่โดยสารไปในรถคันนี้จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับโดยไม่ต้องเป็นกังวลกับสายตาของคนรอบข้างที่อยู่นอกรถข้อมูลอื่นๆนะครับที่เห็นได้จากการนำเสนอในงานและที่คาดเดาเอาเองซึ่งไม่ยืนยันว่าถูกหรือผิดนะครับก็คือเป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่วิ่งได้ด้วยตัวเองอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า autonomous drive vehicle ครับ Toyota eCarก็แบบเดียวกันนะคะที่หารายละเอียดต่างๆได้เพียงน้อยนิดข้อมูลเท่าที่ทราบก็คือเป็นรถอนาคตที่ออกแบบเพื่อการแพทย์ผ่านระบบซึ่งใช้วิธีการเดียวกับการเล่นเป่ายิงฉุบโดยผู้โดยสารนะคะที่นั่งไปในรถแบบนี้เนี่ยสามารถพูดคุยสื่อสารกับแพทย์หรือแม้แต่ตรวจชันสูตรอาการเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ะในงานนะคะเขาได้เปิดโอกาสให้คนเข้าไปทดลองนั่งด้วยแต่ทีมงานของเราไม่ได้ทดลองนั่งค่ะเพราะไม่อยากเสียเวลารอคิวนานๆนั่นเองทั้งที่อยากรู้อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะให้ไปเปิดหาอ่านที่นิตยสารฟอร์มูล่าค่ะรถตระกูล E คันสุดท้ายที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือ Toyota E-Racer เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถแข่ง2ที่นั่งที่ยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นรังสรรค์ขึ้นเพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่ว่าแม้จะก้าวเท้าเข้าสู่ยุคของรถพลังไฟฟ้าและรถที่วิ่งได้แม้จะไม่มีคนขับก็ยังมีที่ว่างอยู่เพียงพอนะครับสำหรับผู้ที่ยังหลงไหลในรสชาติของการขับรถเร็วหน้าตาและรูปทรงตัวถังนะครับเห็นแล้วยังไม่ปักใจเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพจากรถแนวคิดเป็นรถตลาดเพราะดูจะเหมาะกับการเป็นรถสำหรับแบทแมนในภาพยนตร์มากกว่าจะเอามาขับได้ในชีวิตจริงนะครับสิ่งที่เขาจัดให้เป็นพิเศษเฉพาะผู้ชมในงานนี้นะครับก็คือเขาจัดให้ผู้ชมงานเข้าไปนั่งในรถและสวมแว่นตาที่ทำขึ้นโดยเฉพาะทำให้สามารถสัมผัสประสบการณ์เหมือนนั่งขับรถแข่งจริงๆแถมยังเลือกสนามแข่งรถได้สารพัดสนามตามที่ต้องการได้ด้วยและสนามที่มีให้เลือกก็ล้วนเป็นสนามแข่งรถดังๆระดับโลกทั้งนั้นครับหน้าตาเหมือนเป็นเพียงรถแนวคิดนะคะยังใช้งานจริงๆจังๆไม่ได้แต่ที่จริงค่ะคือรถพลังไฟฟ้าวิ่งได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับที่ยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นตั้งใจจะทำขึ้นไม่เกิน20คันค่ะเพื่อใช้ขนส่งนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราโอลิมปิกซึ่งปี2020นี้จะมีขึ้นในกรุงโตเกียวรถคันนี้นะคะพัฒนาจากรถแนวคิดชื่อเดียวกันซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกที่งานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค CES ซึ่งมีขึ้นที่เมืองลาสเวกัสในสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี2018ค่ะตัวถังขนาด5เมตรกว่าสามารถบรรทุกผู้โดยสาร20คนรวมผู้ควบคุมรถอีก1คนนะคะหรือว่าผู้โดยสาร7คนกับผู้โดยสารนั่งบนวีลแชร์4คนชาร์จไฟแบตเตอรี่แต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลประมาณ150กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุด19กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางได้รอบตัว360องศาและระบบสื่อสารด้วยสายตาหรือ eye contact กับคนเดินถนนด้วยดวงโคมไฟหน้าและดวงโคมไฟท้ายค่ะตำแหน่งรถแนวคิดที่หวือหวาฟู่ฟ้าที่สุดในงานนี้นะครับสมควรยกให้กับรถ Lexus LF 30 Electrify ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าขับได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของรถตลาดที่ค่ายนี้เนี่ยเขาคาดหมายไว้ว่าจะนำออกสู่โชว์รูมในปี2030ตัวถังขนาด5เมตรนิดๆนะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งประตูแบบปีกนกที่ติดบานพับไว้บนหลังคาติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า4ชุดแต่ละชุดขับล้อแต่ละล้ออย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า in-view electric motors ใช้แบตเตอรี่ solid state ขนาด110กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งชาร์จไฟเต็มที่แต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน WLTP และทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 3.8 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรีย
ิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ต้นคะสำหรับงานแสดงยานยนต์นะคะที่นครหลวงของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นปีแรกในปี1954ค่ะซึ่งบางช่วงนะคะเต้นเขาก็จัดทุกปีบางช่วงเขาก็จัดปีเว้นปีค่ะเต้นซึ่งจริงแล้วนะครับต้องบอกว่าตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาการจัดงานครั้งที่มีผู้เข้าชมงานมากที่สุดเนี่ยคือการจัดงานครั้งที่29ที่จัดขึ้นในปี1991ครับเพราะว่าในปีนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้ที่เข้าร่วมชมงานเนี่ยกว่า2ล้านคนแล้วก็มีค่ายรถยนต์นะคะที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งหมด366รายครับแล้วก็มีรถนะคะที่มาร่วมจัดแสดงในงานเนี่ยทั้งหมด783คันเนี่ยเติ้ลใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าในปีถัดไปนะครับจำนวนรถหรือว่าจำนวนผู้เข้าชมงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าปีนั้นเนาะแต่ต้องยอมรับนะครับว่ายังไงเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังจัดงานแบบมีคุณภาพอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะครับกับรถสวยที่เราเลือกมาให้ดูกันจากงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนยักษ์เล็กนะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในเครือข่ายของยักษ์ใหญ่โตโยต้านำรถแนวคิดออกตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกพร้อมกัน5คันค่ะและทุกคันนะคะตั้งชื่อตามลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวันคันแรกซึ่งมีชื่อเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปไดฮัตสุไวไวเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถมินิแวนขนาดเล็กกระทัดรัดที่ขึ้นรถก็ง่ายลงรถก็ง่ายห้องโดยสารติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม6คนตัวถังด้านตรงข้ามกับผู้ขับคือด้านซ้ายติดตั้งประตูที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางบานหน้านะคะเป็นประตูติดบานพับที่เปิดโดยผลักไปข้างหน้าเหมือนประตูรถทั่วไปค่ะแต่บานหลังเป็นประตูเลื่อนอีกจุดหนึ่งนะคะที่แปลกไปจากกรณีมินิแวนทั่วไปก็คือหลังคาซึ่งเจาะเป็นช่องซันรูฟขนาดใหญ่2ช่องและไม่กรุด้วยกระจกเหมือนซันรูฟทั่วไปแต่ติดตั้งประทุนแบบอ่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนม่านหน้าต่างเลยค่ะรถแนวคิดคันที่2ของยักษ์เล็กเมืองยุนนะครับก็คือไดฮัตสุไอโคไอโคเป็นรถขับได้ด้วยตัวเองนะครับที่ออกแบบสำหรับการขนส่งทั้งคนและสินค้าในช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า first mile and last mile transportation ซึ่งเป็นการขนถ่ายด้วยรถเล็กเพื่อส่งแก่รถใหญ่และจากรถใหญ่ลงสู่รถเล็กที่ทำกันอยู่ทั่วไปตัวถังมีขนาดค่อนข้างเล็กเพื่อความสะดวกในการวิ่งเข้าสู่ถนนหน้าบ้านที่มักเป็นถนนแคบๆเป็นรถขึ้นลงง่ายนะครับเพราะมีประตูข้างบานโตที่เปิดเลื่อนออกจากกันได้โดยไม่ต้องมีเสาค้ำยันกลางรวมทั้งมีทางลาดที่ถอดเก็บได้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่นั่งบนรถเข็นนอกจากนี้นะครับยังมีหุ่นยนต์ตั้งชื่อว่านิโปเตซึ่งแปลว่าคุณหลานเป็นอุปกรณ์พิเศษประจำรถยนต์ที่ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายต่างๆเป็นหุ่นยนต์สั่งงานด้วยเสียงพูดที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ครับรถแนวคิดสุดท้ายนะคะของยักษ์เล็กเมืองยุนซึ่งปรากฏตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกรถติดป้ายชื่อไดฮัตสุทาซูมุซุมุซึ่งมาจากคำญี่ปุ่นที่แปลว่า to load ในภาษาอังกฤษหรือเพื่อบรรทุกในภาษาไทยนั่นเองค่ะเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถบรรทุกขนาดมินิที่แปลเปลี่ยนรูปลักษณ์และขอบเขตการทำงานได้หลายแบบตัวถังนะคะแยกเป็น2 ส่วนหลักคือส่วนขับเคลื่อนพร้อมส่วนรองรับกับส่วนตู้บรรทุกซึ่งต้องตั้งคำถามว่าคิดได้ยังไงเพราะมีประตูข้างบานโตที่เปิดแบบข้อศอกผู้ผลิตนะคะบอกว่าออกแบบอย่างนี้เพื่อให้การเข้าออกทำได้ง่ายเป็นพิเศษส่วนที่เป็นตู้บรรทุกนี้ยังสามารถใช้หลังคาที่ราบเรียบเป็นลานจอดหรือโดรนที่ใช้ในการเกษตรได้ด้วยค่ะรถแนวคิดอีกคันหนึ่งของไดฮัตสุนะครับก็คือไดฮัตสุวาคุวาคุเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของมินิครอสโอเวอร์ SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดมินิที่ไปไหนไปกันและอยากเอาอะไรไปก็เอาไปได้ครับเพราะเป็นรถขนาดกระจิ๋วหลิวที่บรรทุกผู้ขับและผู้โดยสารได้รวม4คนแล้วยังเหลือที่บรรจุสิ่งของได้อีกเยอะเพราะมีพื้นที่เก็บของอยู่มากมายรวมทั้งช่องเก็บหมวกกันน็อกรองเท้าบูทซึ่งติดตั้งอยู่ใต้หลังคาที่แปลกไปจากรถ SUV ทั่วไปนะครับก็คือรถคันนี้ไม่มีหน้าต่างข้างบานหลังแต่แทนที่ด้วยแผงไฟรูปตัว X และประตูบานท้ายแยกเป็น2บานตามแนวนอนบานบนเปิดโดยพลิกไปด้านข้างส่วนบานล่างเปิดโดยพลิกลงในระดับเข่าชื่อว่ากุวากุเนี่ยแปลว่า excitement หรือว่าความตื่นเต้นผู้ผลิตบอกว่าเลือกใช้ชื่อนี้เพื่อสื่อให้เห็นว่าชีวิตคุณจะตื่นเต้นยิ่งขึ้นแน่นอน
มื่อได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับยกตำแหน่งรถลึกลับที่สุดในงานนี้ให้เลยค่ะคือรถ SUV ขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดซึ่งปรากฏตัวพร้อมกัน2คันในบูธของยักษ์เล็กเมืองยุนพร้อมกับป้ายภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า New Compact SUV อยากทราบชื่อรุ่นนะคะก็เดินเข้าไปถามน้องหนูที่ยืนอยู่ข้างรถค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ให้คำอธิบายปรากฏว่าเจ้าหล่อนทำท่าจุปากเหมือนห้ามถามเพราะว่าเป็นความลับบอกไม่ได้ค่ะอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะไม่บอกชื่อแต่มีป้ายบอกข้อมูลว่าเป็นรถ5ที่นั่งวางเครื่องหน้าขับเคลื่อนล้อหน้ามีขนาดตัวถังเกือบ4เมตรแล้วก็มีน้ำหนักตัว980กิโลกรัมติดตั้งเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำดับเบิลโอเฮฟแคมชาร์ป3สูบเรียง12วาล์ว996ซีซี72กิโลวัตต์98แรงม้าส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่องเกียร์ CVT แต่ไม่มีการบอกกล่าวกันเลยนะคะว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่มีรถให้เลือกกี่โมเดลและค่าตัวถูกแพงขนาดไหนค่ะต้นรู้ไหมว่าตามรายงานนะคะเขาบอกว่างานนี้เมื่อปี2017เนี่ยเขาบอกว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยลดลงกว่าทุกปีนะซึ่งปี2017เนี่ยลดลงนะคะอยู่ที่ 700,000 เกือบ 800,000 คนในสำหรับผู้ที่มาเข้าชมงานนะต้นคิดดูนะแล้วก็มีผู้ที่มาเข้าร่วมงานนะคะทั้งหมด153รายส่วนรถที่มาเข้าร่วมงานที่มาจัดแสดงในงานเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดแค่380เองอ่ะต้นน้อยนะพูดถึงน้อยครับน้อยแต่พอมาดูของปี2018นะครับเราก็เจอว่าในปี2018เนี่ยมีบริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งหมดนะครับ187รายซึ่งก็ถือว่าจำนวนยังมากกว่าปี2017นะค่ะจริงๆก็ถือว่าโอเคนะคะเติมแต่สำหรับผู้ที่ไปทำข่าวให้เราเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยจุใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับเราสองคนอ่ะจุนคิดว่าน่าจะจุใจพอแล้วนะคะสำหรับภาพแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับมาในวันนี้เนาะใช่ครับงั้นเราไปเพิ่มความจุกันต่อเลยนะครับกับรถรุ่นนี้ครับค่ะช่วงเอ็กซเรย์สำหรับค่ายยักษ์รองเมืองยุ่นอย่างนิสสันนะครับซึ่งคันแรกก็คือนิสสันอาริยานะครับซึ่งเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธ์ในตัวถังขนาด 4.6 เมตรขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับเป็นระบบขับที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งขับล้อคู่หน้าส่วนอีกชุดหนึ่งขับล้อคู่หลังไม่มีการระบุตัวเลขพละกำลังนะครับยืนยันแค่ว่าเท่ากับหรือว่าดีกว่ารถสปอร์ตระดับพรีเมียมหลายรุ่นที่น่าสนใจกว่านั้นคือเทคโนโลยีช่วยขับที่ค่ายนี้พัฒนาขึ้นเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Pro Pilot 2.0 ซึ่งในบางกรณีและสถานการณ์รถสามารถวิ่งไปได้เองโดยผู้ขับเนี่ยไม่ต้องจับพวงมาลัยรวมถึงเทคโนโลยีการนำพลังไฟฟ้าจากรถไปใช้งานในบ้านเรือนครับรถแนวคิดอีกคันหนึ่งของค่ายยักษ์รองนะคะซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือนิสสัน IMK Compact เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งแฮชแบ็กขนาดมินิที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆตัวถังขนาด3เมตรกว่ามีห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในคาเฟ่หรือในลาวจ์ไม่ใช่นั่งอยู่ในรถและมีเทคโนโลยีใหม่สุดที่ค่ายนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของผู้ขับได้มากเพราะทำงานได้ในหลายสถานการณ์ทั้งเมื่อขับในเมืองเมื่อขับบนทางด่วนรวมทั้งการนำรถเข้าจอดและการเรียกรถจากที่จอดด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สมควรกล่าวถึงด้วยก็คือระบบการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเช่นความเร็วรถโดยไม่ใช้แผงหน้าปัดแต่เป็นตัวเลขที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะส่วนค่ายสามเพชรนะครับก็มีรถแนวคิดซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลก2คันคันแรกคือ Mitsubishi Mi-Tech Concept รถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กสุดไฮเทคซึ่งไม่เห็นในงานนะครับก็เข้าใจเอาเองว่าน่าจะเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆแต่พอศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก็พบว่าจริงๆแล้วเป็นรถไฮบริดนะครับและเป็นรถไฮบริดที่ไม่เหมือนกับรถไฮบริดคันไหนในโลกคือเป็นระบบ Plug-in Hybrid ที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารวม4ชุดแต่ละชุดขับล้อแต่ละล้อและมีเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ก่อกำเนิดพลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่ว่านี้นะครับใช้เชื้อเพลิงได้หลายอย่างคือใช้ดีเซลก็ได้ใช้น้ำมันก๊าซก็ได้ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้และที่ขาดไม่ได้สำหรับรถแนวคิดยุคนี้นะครับก็คือระบบช่วยขับที่ช่วยให้รถขับได้ง่ายขึ้นมากครับรถแนวคิดอีกคันนึงนะคะของค่ายสามเพชรซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือ Mitsubishi Super High K-Wagon Concept รถชื่อยาวหลังคาสูงซึ่งหน้าตาเหมือนเป็นรถตลาดเรียบร้อยแล้ว
เป็นรถแนวคิดที่ผู้ผลิตไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับระบบขับจึงไม่ทราบว่าเป็นรถติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าเป็นรถไฮบริดหรือว่าเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆแต่ได้บรรยายคุณสมบัติความปลอดภัยไว้เยอะทีเดียวค่ะซึ่งพอจะสรุปได้อย่างสั้นๆว่ามีเทคโนโลยี MI Pilot อันเป็นอุปกรณ์ช่วยขับที่ทำงานได้ในหลากหลายสถานการณ์ทั้งเมื่อขับบนทางด่วนและเมื่อวิ่งบนถนนเลนเดียวรวมทั้งมีระบบห้ามล้ออัตโนมัติที่ช่วยป้องกันการชนและบรรเทาผลลัพธ์จากการชนได้อย่างดีค่ะค่ายดาวลูกไก่นะครับมีผลงานให้กล่าวถึงเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ Subaru LeVolve Prototype รถอีกคันนึงที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับเป็นรถแนวคิดซึ่งเป็นต้นแบบของรถ Subaru LeVolve รุ่นที่2ซึ่งค่ายนี้ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี2020แทนรถรุ่นปัจจุบันนะครับที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี2014ตัวถังออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ดูดีกว่ารถรุ่นแรกติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4 สูบนอนยันความจุ 1.8 ลิตรที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่และติดตั้งระบบช่วยขับที่ค่ายนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า iSlide ซึ่งทำงานด้วยกล้องถ่ายภาพสตอริโอมุมกว้างและระบบเรดาร์4ชุดเป็นระบบที่ทำงานได้หลากหลายนะครับมีระบบห้ามล้ออัตโนมัติป้องกันการชนการปรับความเร็วโดยอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งเข้าโค้งและการขับปล่อยมือในสภาพการจราจรติดขัดครับเจ้าแห่งรถขนาดมินิของเมืองยุ่นซึ่งปี2020นะคะจะมีอายุครบ100ปีนำรถแนวคิดออกตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกตัดสินใจเลือกคันที่น่าสนใจที่สุดมาเพียง2คันคันแรกนะคะคือ Suzuki Hanare เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถขับได้ด้วยตัวเองที่ค่ายนี้คาดว่าภายในปี2040จะมีให้ใช้งานจริงตัวถังขนาดเกือบ4เมตรออกแบบตามชื่อรถคือ Hanare ซึ่งเป็นคำญี่ปุ่นที่แปลว่ากระท่อมเป็นรถนะคะซึ่งไม่มีหน้ารถไม่มีท้ายรถเพราะเหมือนกันหมดทั้ง2ด้านและติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ที่ล้อแต่ละล้อค่ะห้องโดยสารนะคะซึ่งกว้างขวางและโล่งโจ่งสามารถตกแต่งและติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งได้สารพัดแบบสารพัดรูปลักษณ์ตามใจชอบเลยนั่งอยู่ในรถแบบนี้จึงให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในบ้านค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheelsทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed งานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่46แล้วแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวเลขที่น่าสนใจนะนั่นก็คือทีมงานสื่อสากลของเราเนี่ยเดินทางไปทำข่าวมหกรรมยานยนต์โตเกียวเนี่ยเป็นครั้งที่30แล้วโอ้โหถือว่ายาวนานนะคะแล้วก็เหนียวแน่นมากๆเลยนะเติ้ลนะซึ่งสถานที่จัดงานนะคะเขาบอกว่ายังจัดที่สถานที่เดิมเมื่อตั้งแต่ปี2011แล้วนั่นก็คือที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้าโตเกียวบิ๊กไซส์นั่นเองครับผมซึ่งทางผู้จัดงานนะครับก็ตั้งสโลแกนงานนี้ว่า Open Futureสั้นๆง่ายๆเลยแปลว่าอนาคตเปิดซึ่งเมื่อเราเห็นภาพรถที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันเปิดจริงๆค่ะเปิดกว้างมากขึ้นด้วยแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะยังเปิดกว้างขึ้นอีกเรื่อยๆสำหรับเราถ้าเราได้ไปดูรถคันต่อไปของงานนี้ครับค่ะช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอีกคันหนึ่งของยักษ์เล็กเมืองยุ่นนะครับที่มาอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ก็คือ Suzuki Wakoo SPO เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งขนาดซูเปอร์มินิขับเคลื่อนด้วยระบบพลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวตัวถังขนาด 3.7 เมตรหน้าตาดูย้อนยุคครับเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้รถเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆได้ตามความพอใจรวมทั้งการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวถังจากรถคูเป้เป็นรถตรวจการหรือว่ากลับกันนะครับ
สิ่งที่ทำให้รถขึ้นลงได้ง่ายนะครับทั้งเมื่ออยู่ในรูปลักษณ์ของคูเป้หรือว่ารถตรวจการคือประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสากลางครับส่วนภายในห้องโดยสารก็มีลูกเล่นชวนยิ้มอยู่หลายจุดตัวอย่างคือแผงหน้าปัดอุปกรณ์ซึ่งเปลี่ยนจำนวนข้อมูลที่แสดงตามโหมดการขับขี่ที่เลือกใช้ครับ Suzuki Hustler เป็นรถประเภทมินิคาร์ตัวถังขนาด5ประตู4ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ Double Overhead Camshaft 3สูบเปรียง658 cc 52แรงม้าใช้ระบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะอัตโนมัติ CVT เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าและแบบขับทุกล้อมีน้ำหนัก 750-820 กิโลกรัมรถคันนี้นะคะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 24.2-26.6 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งสถานที่นะคะเขาผลิตกันที่คาไซแพลนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและมีราคาเริ่มต้นที่1ล้านเยนนิดๆรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นแรกเริ่มจำหน่ายในเมืองยุ่นเมื่อเดือนธันวาคม2013แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2018ซึ่งตอนนี้นะคะมีให้เลือกทั้งแบบขับล้อหน้าและก็แบบขับทุกล้อมีรถให้เลือกทั้งหมด4โมเดลค่ะสำหรับ Suzuki Hustler Concept อีกคันนึงนะคะเป็น Suzuki Hustler Hybrid ค่ะซึ่งตัวถังนะคะเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็ก4ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ Double Overhead Camshaft 3สูบเรียง658 cc 52แรงม้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1.6 กิโลวัตต์ต่อ 2.2 แรงม้าระบบเกียร์นะคะใช้แบบอัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับทุกล้อน้ำหนักนะคะ 790-870 กิโลกรัมใช้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 26.2-32 กิโลเมตรต่อลิตรสถานที่ผลิตนะคะก็ที่เดียวกันค่ะคือโคไซแพลนที่ญี่ปุ่นนั่นเองและราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,323,000 เยนมีรถให้เลือกทั้งหมด4โมเดลหลักเช่นกันค่ะรถอีกคันหนึ่งของ Suzuki นะครับก็คือ Suzuki Every Wagon รถไมโครแวนตัวถัง5ประตู4ที่นั่งที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน Double Overhead Camshaft 3สูบเรียง658 cc 64แรงม้ามาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะมีตัวเลือกให้คือขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่าทุกล้อนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับผลิตที่อิวาตะแฟนประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ 1.480 ล้านเยนซึ่งรถโมเดลนี้นะครับเคยจำหน่ายมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2015และเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดคือเดือนมิถุนายนปี2019มีรถทั้งหมด3โมเดลหลักนะครับก็คือ JP Turbo PZ Turbo และ PZ Turbo Special และมีตัวถังให้เลือก2แบบคือ Standard Roof และ High Roof ครับรถตลาดที่สื่อมวลชนสนอกสนใจกันมากที่สุดโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวจากเมืองสยามคือ Honda Fit ซึ่งอดตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถรุ่นใหม่รุ่นที่4ซึ่งต้องรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2020จึงจะเริ่มการจำหน่ายในเมืองแม่หน้าตาดูเปลี่ยนไปมากค่ะแล้วก็เปลี่ยนในทางที่ดีส่วนรายละเอียดเนี่ยโดยรวมเห็นได้ชัดว่ายังยึดจุดเด่นจุดเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นคือห้องโดยสารที่กว้างขวางและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายซึ่งคนรักรถคุ้นเคยกันดีก็คือรถรุ่นใหม่นี้มีการตกแต่งและแบ่งเป็นรถรุ่นย่อยให้เลือกตามรูปแบบการใช้ชีวิตและความชอบถึง5แบบค่ะรายละเอียดมากกว่านี้นะคะโปรดติดตามในนิตยสาร Formula อ้อเกือบลืมบอกไปค่ะว่าในกระลาแลนรถแบบนี้ติดป้ายชื่อ Honda Jazz นะคะหนึ่งในบรรดารถตลาดเพียงไม่กี่แบบนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ Mazda MX-30 ซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ผู้คนสนใจกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆแบบแรกของค่ายนี้ตัวถังขนาด 4.4 เมตรนะครับออกแบบด้วยแนวคิด Human Modern หรือนำสไตล์มนุษย์ติดตั้งระบบขับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด141แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด355โวลต์ 35.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเมื่อชาร์จเต็มที่นะครับรถจะวิ่งได้ไกลประมาณ210กิโลเมตรเป็นรถที่ออกแบบโดยคำนึงเป็นอย่างมากนะครับถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุหุ้มที่ใช้ในห้องโดยสารล้วนผ่านการพิจารณามาแล้วว่าปลอดภัยไร้มลพิษและก็รักโลกตัวอย่างคือไม้คอร์กที่เป็นสินค้าดั้งเดิมของค่ายนี้นะครับและผ้าใยสังเคราะห์แบบแฟบริกซึ่งผลิตจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ครับถึงแม้ว่าค่ายรถยนต์นะคะจะมีมาร่วมงานไม่เยอะเหมือนครั้งก่อนๆนะแต่ก็ยังมีรถดีๆเด็ดๆให้ดูอีกหลายคันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งปิดไลฟ์สตรีมมิ่งของเราไปไหนพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจ
ที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคิดดูแล้วมีอีกเรื่องนึงที่น่าใจหายจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าหลังจากทีมงานของเราได้เดินจนทั่วงานซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาเยอะมากนะเพราะว่าพื้นที่จัดงานมันค่อนข้างจะกระจัดกระจายนะครับเราพบรถยนต์แบรนด์ต่างชาติที่มาจัดแสดงในงานนี้เนี่ยเพียงแค่4แบรนด์เท่านั้นเองเท่าที่เห็นนะคะก็จะมี Mercedes-Benz Smart นะคะแล้วก็จะมี Renault แล้วก็รวมไปถึง BMW Alpina ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางผู้จัดงานหรือว่าสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถแก้เกมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีทีเดียวนะจุนใช่ค่ะเติ้ลเพราะว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้นะคะนั่นก็คือเปลี่ยนงานนี้เนี่ยให้กลายเป็นเวทีที่คนนะคะสามารถไปสัมผัสกับเทคโนโลยีสามารถเข้าไปจับรถไปเล่นรถอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยงานมหกรรมยนต์นะคะไม่ได้มีการจัดแสดงแบบนี้โดยการที่ให้คนคือพวกเราเนี่ยได้ดูเฉยๆตาอย่าต้องของจะเสียแต่ว่างานนี้นะคะเขาก็ได้ปรับตัวเองนะคะโดยการที่ให้ผู้เข้าชมงานนะคะได้เข้าไปสัมผัสกับเทคโนโลยีต่างๆได้นั่นเองซึ่งนอกจากพื้นที่จัดแสดงรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะจัดแสดงรถแนวคิดไม่ใช่รถตลาดแล้วนะครับเขายังมีการจัดพื้นที่เป็นโซนต่างๆให้เราได้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน Future Expo นะครับโซน Drive Park หรือว่าโซน Open Lane ซึ่งโดยปกติแล้วในงานมหกรรมยานยนต์อื่นๆเนี่ยเขาจะไม่มีแบบนี้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเวลากันเลยค่ะเราไปชมภาพชุดสุดท้ายของงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนยักษ์รองเมืองยุ่นซึ่งมียักษ์ใหญ่ของเมืองน้ำหอมเป็นผู้ถือหุ้นบางส่วนนำรถตลาดรุ่นใหม่ๆออกอดตัวในงานนี้หลายคันค่ะเลือกมาบรรจุไว้ในรายงานนี้2คันคันแรกก็คือรถเก๋งขนาดกลางติดป้ายชื่อ Nissan Skyline ที่คนรักรถในเมืองไทยคงคุ้นชื่อกันดีเป็นรถรุ่นใหม่รุ่นที่14และเป็นรถเก๋งซีดานขนาดกลางที่เพิ่งเริ่มการจำหน่ายในเมืองยุ่นเมื่อไตรมาส3ของปีหมูโดยมีรถให้เลือก4โมเดลค่ะมีทั้งรถขับล้อหลังและรถขับทุกล้อแต่มีเครื่องยนต์ขนาดเดียวคือเครื่องทวินเทอร์โบเบนซินฉีดตรงดับเบิลโอเวฟแคมชาร์ป V6 สูบ 3,498 cc 225 กิโลวัตต์ต่อ306แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะมีคุณลักษณะพิเศษที่ผู้ผลิตบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในรถแบบใดๆคือระบบช่วยขับที่ทำให้ผู้ขับไม่จำเป็นต้องจับพวงมาลัยเมื่อรถวิ่งอยู่บนถนนเลนเดียวค่ะแต่มีข้อแม้ว่าผู้ขับต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะควบคุมรถตลอดเวลานะคะรถคันถัดมานะครับคือ Smart EQ Fortwo นะครับเป็นรถประเภท Electric Micro Car ตัวถัง2ประตูคูเป้2ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า60กิโลวัตต์ต่อ82แรงม้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 17.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับซึ่งอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้นะครับทำได้ใน 11.5 วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไปที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ราคาในอังกฤษเริ่มต้นที่ 21,195 ปอนด์เริ่มจำหน่ายไปแล้วเมื่อฤดูใบไม้ผลิในปี2017โดยติดป้ายชื่อ Fortwo Electric Driveในอังกฤษนะครับผู้ที่ซื้อรถแบบนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐด้วยเป็นจำนวน 3,500 ปอนด์ครับ Honda N-Van ค่ะเป็นรถแบบมินิคาร์นะคะเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็ก4ที่นั่งมีตัวถังขนาด3เมตรกว่าใช้เครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเวฟแคมชาร์ป3สูบเรียง658 cc 53แรงม้าเป็นระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะอัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับทุกล้อมีน้ำหนัก 930-1,000 กิโลกรัมค่ะอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 17.6-23.8 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับสถานที่ผลิตนะคะรถ Honda N-Van เนี่ยใช้สถานที่ผลิตคือ Suzuka Factory และให้ราคาในญี่ปุ่นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,268,000 เยนโดยข้อมูลทั่วไปของรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นแรกเริ่มออกโชว์รูมในเมืองยุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคม2018มี2โมเดลหลักค่ะ
คือ N-Van G กับ N-Van L และตัวถังก็มีให้เลือกเพียง2สีคือสีเงินกับสีขาวค่ะรถคันถัดไปนะครับมีชื่อว่า Nissan Dayz เป็น My Hybrid Mini Car นะครับตัวถัง5ประตูแฮชแบ็กนั่งได้4ที่นั่งนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือกทั้งเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง659 cc 52แรงม้ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2.0 กิโลวัตต์ 2.7 แรงม้ากับเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง659 cc 64แรงม้ามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเท่ากันนะครับส่วนระบบเกียร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าทุกล้อนะครับสำหรับค่าตัวของรถคันนี้ในญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นที่ 1.273 ล้านเยนผลิตตามแบบรถ Mitsubishi EK Cross ครับและนี่ก็คือหน้าตาของ Mitsubishi EK Cross ค่ะซึ่งเป็นแบบ5ประตูแฮชแบ็ก4ที่นั่งใช้เครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง659 cc 52แรงม้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2.0 กิโลวัตต์ต่อ 2.7 แรงม้าและเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง659 cc 64แรงม้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2.0 กิโลวัตต์ต่อ 2.7 แรงม้าค่ะส่วนระบบเกียร์ใช้อัตโนมัติ CVT เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับทุกล้อน้ำหนักนะคะอยู่ที่840ถึง920กิโลกรัมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะคะทำได้ 16.8 ถึง 21.2 กิโลเมตรต่อลิตรและราคานะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1,415,000 เยนเป็นรถแบบใหม่แล้วก็เริ่มจำหน่ายแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะมาต่อกันที่คันถัดไปนะครับกับ Daihatsu Copen Rove นะครับซึ่งเป็นรถมินิคาร์มาพร้อมกับตัวถัง2ประตูเปิดประทุนนั่งได้2ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้ก็คือเทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง658 cc 64แรงม้าพร้อมด้วยระบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าน้ำหนักตัวของรถนะครับอยู่ที่850ถึง870กิโลกรัมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 22.2 ถึง 25.2 กิโลเมตรต่อลิตรในญี่ปุ่นนะครับราคาเริ่มต้นของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ 1.852 ล้านเยนขณะนี้มีรถให้เลือก2โมเดลครับก็คือ Copen Rove กับ Copen Rove S ครับผมและคันนี้ค่ะคือ Daihatsu Tanto ซึ่งเป็นประเภทมินิคาร์นะคะมีตัวถังแบบ5ประตูแฮชแบ็ก4ที่นั่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3สูบเรียง658 cc 64แรงม้าใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับทุกล้อนะคะน้ำหนัก880ถึง 1,000 กิโลกรัมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยทำได้อยู่ที่ 18.8 ถึง 21.2 กิโลเมตรต่อลิตรในญี่ปุ่นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,220,000 เยนโดยข้อมูลทั่วไปค่ะเขาบอกว่าเป็นรถรุ่นที่4แล้วเพิ่งออกจำหน่ายในเมืองยุนเมื่อเดือนกรกฎาคม2019ชื่อ Tanto เป็นภาษาอิตาลีแปลว่า so much หรือมากจริงๆนั่นเองค่ะงานมหากยนต์โตเกียวนะคะได้เข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจุดสำคัญแล้วนะเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมีความน่าสนใจมากนะผมคิดว่างานมหากรรมยานยนต์อื่นๆน่าจะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวปี2020ก็คือปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับงานมหากรรมยานยนต์ซึ่งมีหลายๆงานเนี่ยในปีแต่ละปีนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรจะใช้ของโตเกียวมาเป็นตัวอย่างไหมหรือว่าจะมีไอเดียอะไรดีๆมาให้เราได้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันเนาะซึ่งทีมงานของเรายังไงจะไปแน่นอนนะครับแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศพร้อมกับข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของรายการเราครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถามง่ายเหมือนกันเรามีคำถามถามว่าคำขวัญหรือสโลแกนของงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งล่าสุดเขาตั้งไว้ว่าอะไรค่ะทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ inbox fan page ของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยต้องแชร์สตรีมมิ่งรายการนี้ของเรานะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องมาที่อินบ็อกซ์ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบครับ
คุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับค่ะและตอนนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเติ้ลแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะนำภาพบรรยากาศของงานมหกรรมยานยนต์งานอื่นๆมาให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนแต่สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ